พิงกี้เครีร์หลังโดนเม้าไม่มีงานจนต้องหันมาขายของออนไลน์ก่อนหน้านี้นางนะเอกสาวพิงกี้สาววิกามีกระแสะข่าวเรื่องงานละครไม่มีจนต้องผันตัวไปเป็นแม่ค้าออนไลน์ ไลฟ์สดขายของล่าสุดเจอสาวพิงกี้ในงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์สตาร์เวลเจ้าตัวได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวข่าวเมสาต่างๆอย่างหมดเปลือกว่าเราต้องปรับตัวปรับตัวไวไม่เจ็บถ้าปรับตัวช้าก็อาจจะเจ็บต้องดูสถานการณ์โลกสถานการณ์ประเทศเพราะการระบาดเชื้อโควิดมันทําให้เราหรือทุกๆคนต้องปรับตัวต้องอัปเดตเทรนด์และในสายอาชีพเราควรไปในแนวไหน และไม่ว่าจะไปในเวไหนก็ต้องรักษาม,มาตรฐานการทำงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆไม่แ่วกีก็รับงานได้เท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะรับได้เราเลือกและจะสรรเวลาให้ได้ทั้งเวลาทำงานเวลาพักเวลาไลฟ์สดก็ต้องบาลานซ์ทุกอย่างให้ดีอย่างงานละครปีนี้ก็มี3เรื่องพรีเซนเตอร์ก็มีค่ะรับปกติล่าสุดคือ Star ์เวลเป็นปีที่2แล้วเป็นแบรนด์ที่ครอบครัวกีใช้เกือบทุกอย่าง และตอนนี้แพลตฟอร์มออนไลน์กําลังจะมาเพราะทุกคนไม่ออกจากบ้านเราก็เหมือนนักแสดงคนอื่นๆที่ต้องปรับตัวไปตามจังหวะ ตามสถานการณ์ตอนนี้ก็ต้องส่งกำลังใจให้ทุกๆคนเพราะมันกระทบหนักและหวังว่ามันจะดีขึ้นถ้าเราปรับตัวได้กี้จะไม่ปล่อยทิ้งเวลาให้สูญเปล่าอะไรทำได้ก็จะทำใครที่รู้สึกว่าบางคนเราทำงานเราโดนเปลี่ยนงานไม่รู้ทำอะไรเราต้องลองทำพร้อมทำเพราะอนาคตไม่แน่นอนไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดาราหลายคนในปีนี้อาจจะต้องมาเวนี้แพลตฟอร์มมันเปลี่ยนไปงานไลฟ์สดเราสนุกเอนจอยกับแฟนคลับเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ได้ค าดหวังว่าจะต้องขายให้ได้นะเราทําให้มีความสุขและถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของเราด้วยกีก็เป็นแมคคาในแบบที่เราเป็นรู้สึกอย่างที่เรารู้สึกแฟนๆทุกคนดูออกว่าเราเป็นเราจุดยืนต้องชัดเจนทําให้มีความสุขดูแล้วเพลินแต่ก็มีลูกค้าเข้ามาเอฟปลอมสลิปปลอมมีคนมาเตือนเยอะอยู่พวกเอฟแกล้งสลิปปลอมเรายังเป็นเด็กอนุบาลเราเริ่มต้นอาจจะยังไม่โดนมากมายค่ะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ